วัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในห้องออกอากาศต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณได้พูดถึงเรื่องของพยางค์ในภาษาไทยไปใช่ไหมกลับไปทบทวนหรือเปล่าคะทบทวนนะทบทวนในวันนี้ก่อนที่จะต่อเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะชั่วโมงที่แล้วคุณได้พูดถึงเรื่องพยางค์ในภาษาไทยไปว่าพยางค์คือพยางค์คือการคือการเปล่งเสียงเพลงชนะสระและวรรณยุกต์ตามกันอย่างกระชั้นชิดนั่นเองใช่ไหมเป็นพยางค์ออกมาในแต่ละครั้งหนึ่งใช่ป่ะคะการเปล่งออกมาครั้งหนึ่งก็คือพยางค์หนึ่งใช่ไหมครูบอกแล้วว่าคำกับพยางค์จะไม่เหมือนกันการเปล่งเสียงตามกันอย่างกระชั้นชิดในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าพยางค์ซึ่งอาจจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเป็นคำจะต้องมีความหมายนะคะแล้วคำเนี่ยอาจจะเป็น1พยางค์หรืออาจจะมากกว่า1พยางค์ก็ได้นะคะองค์ประกอบของพยางค์บอกแล้วว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1นะคะประกอบด้วยเพียงชนะสระและวรรณยุกต์ในแม่กกาคือแม่ที่ไม่มีตัวสะกดใช่มั้ยแล้วก็2คือประกอบด้วยแม่ที่มีตัวสะกดใช่มั้ยตัวสะกดมีกี่มาตราคะ8มาตราด้วยกันในแต่ละมาตราอธิบายไปแล้วมีแม่อะไรบ้างนะถามว่าแม่อะไรที่สะกดด้วยเพียงชนะท้ายพยางค์หรือตัวสะกดเนี่ยตรงตามมาตราอยู่ตัวเดียวไม่มีตัวอื่นมีแม่อะไรบ้างคะมีแม่กงงองูมีแม่กลมมอม้าแม่เกยตอบครูด้วยว่าไอ้เสียงที่ออกมานั่นคืออะไรมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงอะไรว่ามาไม่ใช่แม่กงแม่กลมคือบางทีนักเรียนออกมาเสียงมันเหมือนกันใช่ไหมกลกลมเพราะฉะนั้นให้บอกว่าแม่กลนะหนูแม่กลมมาม้าให้บอกงี้ด้วยจะได้รู้นะคะอีกครั้งหนึ่งมีแม่อะไรบ้างที่ตัวสะกดตรงตามมาตราแค่ตัวเดียวแม่กลงงองูมีแม่กลด้วยหรอแม่กลมมาม้าแม่เกยยอยักษ์และแม่เกิลวาแหวนมี4แม่เท่านั้นที่ตัวสะกดตรงตามมาตราไม่มีตัวอื่นนะแล้วถามว่าแม่อะไรที่มีเพียงชนะท้ายพยางค์หรือตัวสะกดมากที่สุดเนี่ยเท่าที่ดูแม่อะไรคะแม่ตอบตามที่เราคุยกันไว้ว่าให้ตอบยังไงแม่อะไรคะแม่กดดอเด็กใช่ไหมเป็นแม่ที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์มากที่สุดนะคะตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กมีอีกเยอะเลยนะเพราะนั้นแม่กดดอเด็กนะคะเป็นแม่ที่มีพยัญชนะท้ายพยางค์มากที่สุดใช่ป่ะนะเมื่อวานนี้ที่เราดูเยอะแยะเลยยาวเลยนะคะในเรื่องของตัวสะกดนะคะหรือพยัญชนะท้ายพยางค์ซึ่งคุยเรียกได้2 อย่างถ้าพูดถึงตัวใดตัวหนึ่งน่าจะรู้ว่าคืออย่างเดียวกันนะคะตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายพยางค์คือตัวเดียวกันนะในเรื่องของตัวสะกดเราไม่ไปพูดถึงตรงนั้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าเข้าใจกันแล้วนะในชั่วโมงเสริมนะคะเราก็ได้ไปเสริมกันแล้วแล้วก็ให้ลองยกตัวอย่างนะคะก็มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็น่าจะเข้าใจแล้วในเรื่องของตัวสะกดนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ตกอ่ะจริงไหมจริงเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของใครไปทบทวนไม่เข้าใจไปหาอธิบายให้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจหรือไปหาแบบฝึกหัดทบทวนเยอะๆในเรื่องของตัวสะกดมีเยอะแยะที่จะต้องให้เราทำหรือแบบฝึกหัดที่ให้เราฝึกเนี่ยมีนะคะลองเข้าไปหาไปสืบค้นดูนะคะ
หรืออาจจะเอาเนื้อเพลงขึ้นมาสักเพลงนึงก็ได้แล้วลองทําที่ในเนื้อเพลงเนี่ยโอ้โหยาวเลยใช่ไหมคะเขียนมาว่าเพลงเนี่ยมีตัวสะกดอะไรบ้างแต่ละคำคำคำไล่ไปแค่นี้ก็ได้แล้วทีนี้คล่องเลยเรื่องตัวสะกดแค่เพลงเดียวแหละนะคะลองทําดูนะอ่ะวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของตัวอักษรเหมือนกันนะคะว่าเขามีหลักการประสมอักษรเนี่ยนะคะให้มันเกิดขึ้นมาเป็นคำได้ยังไงบ้างเราทราบแล้วว่าพยางค์มันเกิดจากการเปล่งเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ใช่ไหมคะออกมาในแต่ละครั้งตามกันอย่างกระชั้นชิดเพราะฉะนั้นในการเปล่งออกมาเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพยางค์หรือเกิดเป็นคำเนี่ยนะคะยิ่งเกิดเป็นคำออกมาเนี่ยมันต้องมีการผสมใช่ไหมเป็นพยางค์ผสมไหมผสมหรือเปล่าเป็นพยางค์ที่ผสมไหมต้องผสมนะไม่งั้นนักเรียนจะออกเสียงพยัญชนะได้ไงถ้าไม่มีเสียงสระใช่ป่ะเพราะบอกแล้วว่าคุณสมบัติของเสียงพยัญชนะคือมันต้องออกเสียงพร้อมเสียงสระมันออกตามลำพังไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าสระมันมี3ข้อคือ1เป็นเสียงก้องออกเสียงได้ยาวนานแล้วก็ออกเสียงเองได้ตามลำพังถ้าวรรณยุกต์คือทำให้ความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปนี่คือคุณสมบัติของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ในเรื่อง3เรื่องเนี่ยพยัญชนะสระและวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นในการเปล่งออกมาเป็นพยางค์ก็ดีเป็นคำก็ดีเนี่ยมันต้องมีการผสมออกมาให้มันเป็นพยางค์เป็นคำแล้วเรียนทราบไหมว่าในการผสมคำออกมาเนี่ยนะคะมันมีหลักและวิธีการยังไงบ้างมันผสมยังไงบ้างเคยสังเกตไหมในหนึ่งคำได้เรียนว่ามันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราเห็นมีสระมีพยัญชนะมีวรรณยุกต์ใช่ไหมเนี่ยมันต้องมี3ส่วนนี้ประกอบกันแล้วมีอะไรอีกในหนึ่งคำนอกจากพยัญชนะสระวรรณยุกต์มีอะไรอีกหรอไม่ใช่ตัวสะกดอะไรอีกมีมากกว่านั้นอีกไหมนอกจากพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดอะไรอีกลองคิดให้มากกว่านั้นซิในหนึ่งคำมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างลองคิดคำมาหลายๆคำแล้วลองดูซิว่าในหนึ่งคำน่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยบอกว่ามีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวสะกดละมีอะไรอีกมีอะไรคะมีอะไรอีกอย่างเนี้ยสุดารัตน์เนี่ยนะชื่อสุดารัตน์มีส่วนประกอบอะไรบ้างเขามีการผสมอะไรออกมาบ้างมีอะไรบ้างคะสุดารัตน์มีอะไรบ้างมีเพลงชนะใช่ไหมมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวสะกดอะไรอีกมีตัวการันเมื่อกี้ใครตอบการันใครตอบคะพีระพงษ์เปล่าตอบเองหรือเพื่อนช่วยบอกตอบเองเปล่าใครบอกข้างหลังพูดมาแล้วพีระพงษ์ช่วยบอกปรบมือให้ทั้งคนบอกทั้งคนช่วยบอกก็คือเขาจะมีตัวอะไรขึ้นมาอีกตัวการันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผสมอักษรเนี่ยเราลองคิดดูว่าในหนึ่งคำเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะพูดถึงในเรื่องของการผสมอักษรแล้วก็หลักการเขียนตัวอักษรนะคะว่าเขามีหลักในการเขียนยังไงบ้างนะคะให้เราพิจารณาถึงในเรื่องอะไรแล้วก็การผสมอักษรเนี่ยมันมีกี่วิธีมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำด้วยทำแล้วเดี๋ยวจะให้ตอบเป็นรายบุคคลนะคะไม่รู้แหละโดนคนไหนก็คือคนนั้นเพราะฉะนั้นสาระกันในเรื่องของเราในวันนี้อยู่ในเรื่องของการผสมอักษรและหลักการเขียนอักษรนะคะไปดูเลยการผสมอักษรและหลักการเขียนอักษรสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติได้ในชั่วโมงนี้ก็คือ
นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของการประสมอักษรได้นะคะอธิบายวิธีการประสมอักษรมีกี่วิธีอะไรบ้างนะคะแล้วก็บอกหลักการเขียนตัวอักษรได้คิดไว้การผสมอักษรคืออะไรเมื่อกี้นี้เราตอบกันมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ยกตัวอย่างแล้วลองตอบครูซิว่าการผสมอักษรคืออะไรเดี๋ยวจะถามไม่เดี๋ยวจะถามต้องถามไปแล้วด้วยเดี๋ยวจะถามใหม่อีกครั้งหนึ่งบอกไว้ให้คิดก่อนสมุดจดให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้บ้างนะครูพูดบ่อยมากเลยเวลาเรียนส่งสมุดอ่ะไม่รู้ว่ารีบอะไรนะส่งไม่ทันนี่ครูจะตีหรือจะต้องหักคะแนนร้อยคะแนนเลยหรือไงไม่ทราบถึงได้รีบขนาดที่เส้นสายเลยไม่ขีดอะไรเลยนะก่อนส่งทุกครั้งขีดเส้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งนะบางคนเลยมือสวยมากเลยอ่ะอยากจะให้เรียบร้อยดีมากจังเลยอยากจะให้เรียบร้อยดีจังนะแต่เส้นไม่ขีดก็ให้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้คำชมนักเรียนก็ต้องทำให้เรียบร้อยทำให้ดีนะคะบางคนทำดีแล้วอ่ะแต่เก็บรายละเอียดไม่ครบอ่ะก็อยากจะให้แต่ให้ไม่ได้นะคะบางคนลายมือไม่สวยเท่าไหร่แต่ทำงานเรียบร้อยสะอาดก็ให้นะคะแต่บางคนที่ไม่มีอะไรเลยทั้งสองอย่างจะให้ได้ไหมไม่ได้ก็จะต้องเขียนกำกับไปทุกครั้งว่าให้ทำยังไงจดให้ครบจดให้เรียบร้อยกว่านี้ได้ไหมนะคะอ้าวเสร็จหรือยังการผสมอักษรคืออะไรอ่ะไหนตอบครูหน่อยสิการผสมอักษรคืออะไรคะคือการนำ